สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้มาในรูปแบบมาในรูปแบบนี้นะคะเพราะว่าวันนี้มาทาสีเพราะว่าสีมันเหม็นมากค่ะเป็นสีน้ำมันสีรองพื้นนะคะทาบนเพดานเดี๋ยวเกดจะพาไปดูนะคะว่ามันเป็นยังไงโอเคค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คือบ้านที่ถูกไฟไหม้นะคะบ้านที่เกดมาทำงานในส่วนนี้คือห้องครัวของเขานะคะที่ถูกไฟไหม้จากการทำอาหารเตาของเขานะคะมันเป็นสาเหตุของการที่เกิดไฟไหม้แล้วก็ข้างบนเพดานอะไรพวกนี้คือเรารื้อออกหมดเลยนะคะของเก่านี่คือรื้อทิ้งไปหมดแล้วตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงนะคะคือซ่อมแซมเขากำลังใส่ฝ้าเพดานนะคะแต่วันนี้ช่างไม่ได้มาค่ะช่างที่ทำเพดานผนังฝ้าพวกนี้เขาไม่มาวันนี้ก็เลยยังอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะ I don't know นี่คือส่วนของผนังนะคะส่วนของผนังเขาก็จะใส่ใยฉนวนกันความร้อนนะคะก่อนที่เขาจะใส่ผนังปิดเข้าไปนะคะบ้านทุกหลังที่นี่นะคะส่วนมากจะเป็นลักษณะนี้นะคะเพราะว่าจะต้องใส่เข้าไปเพื่อช่วยให้ความอบอุ่นในบ้านนะคะโอ้ดีแค่ฟูโจโจโจเหยียบไม้พิษนะคะนี่คือผนังก่อนที่เขาจะใส่ผนังปิดไปอย่างนั้นนะคะจะต้องใส่อินซูเลชันเข้าไปก่อนในส่วนของเกดกับเพื่อนที่มาวันนี้ก็คือมาทาสีกันนะคะแต่เกดช่วยเขามาช่วยเขาพรีเพลย์ก็คือคัฟเวอร์พวกประตูขอบประตูขอบหน้าต่างอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาทาบนเพดานนะคะเขาทาข้างบนเพดานเดี๋ยวก็ช่วยเขาทำจะเปิดประตูให้ดูนี่นะคะคือเหม็นมากค่ะอยากจะบอกว่ามันเหม็นมากเกดเลยต้องใส่หน้ากากนะคะนี่คือเพดานที่เขาทาแล้วนะคะห้องนี้เหม็นจริงๆเหม็นสุดๆเลยค่ะนี่คือส่วนที่ทาไปแล้วแต่พรุ่งนี้ก็จะต้องมาทาใหม่นะคะมาทาซ้ำอีกรอบแล้วร้อนมันแห้งก่อนนะคะนี่คือเพดานที่ว่าตรงส่วนนี้นะคะมันจะดำดำไปหมดเลยนะคะจากขม่าวควันและทีนี้เราทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ทาสีนะคะโอ้เหม็นมากค่ะเหม็นจริงๆพี่น้องเอ้ยเหม็นนะคะเนี่ยทาไปแล้วห้องนั้นเก็บมาให้ดูห้องนี้นี่นะคะนี่ห้องนึงเป็นห้องนอนนี่คือส่วนที่เก็บเอาพลาสติกปิดไว้นะคะเอาพลาสติกปิดไว้เห็นไหมคะมันจะมีขม่าวควันดำๆเห็นไหมคะอย่างงั้นอ่ะเราทำความสะอาดออกไปแล้วนะคะแต่ได้เท่านั้นนะคะเพราะว่ามันไม่ออกก็ต้องทาสีรองพื้นนะคะปิดไปหมดเลยนะเราต้องเอาพลาสติกปิดคลุมไว้นะคะเวลาเราทาสีข้างบนมันก็จะได้ไม่มันเลอะกับพวกผนังที่มันเป็นเอ้ยพวกขอบที่มันเป็นไม้นะคะนะช่างทาสีช่างทาสีอายนะคะนะคะนี่คืองานวันนี้ของพวกเรานะคะปกติเกศก็จะช่วยเขาทานะคะแต่วันนี้ยังไม่รู้ว่าเขาจะไปถึงไหนเขาจะต้องทาเพดานให้เสร็จก่อนต้องเอาพลาสติกปิดไว้นะคะเพราะเขาจะทาสีเพดานข้างบนเพื่อที่มันจะไม่ได้ละอองของมันนะคะจะได้ไปติดกับพวกผนังนะคะแล้วมันก็เช็ดออกยากนะคะเราก็จะต้องเอาพลาสติกปิดนะคะก่อนที่เราจะทาวันนี้ไม่มีไฟเนาะนี้ค่อนข้างมืดวันนี้เขาเพิ่งจะเอาหลอดไฟออกมันก็เลยไม่มีไฟProfessional no crack ช่างทาสีนะคะ no crack what is it no painter's crack hanging out จะเป็น professional นะคะเป็นช่างทาสีมืออาชีพที่ฝีมือดีมากค่ะนี่คือช่างฝีมือของบริษัทเรานะคะรับงานทุกที่นะคะเขาจะทำงานละเอียดงานแต่ละที่นี่มีแต่แบบ
ฝีมือหาทิฏฐิไม่ได้อ่ะพักเบรกแล้วนะคะพักอาหารกลางวันวันนี้จะทำผัดมะเขือใส่กุ้งนะคะมากินนะคะแล้วก็ต้มกิมจิกับข้าวนะคะเจ้านายทำให้นะเนี่ยลูกน้องที่ดีเจ้านายทำอาหารให้กินตลอดเลยค่ะนะคะมากินด้วยกันนะคะสีน้ำมันที่ทาเมื่อเช้านี่โคตรเหม็นเลยนะเหม็นมากเหม็นปวดหัวเลยถึงได้ใส่หน้ากากได้นะคะอันนี้ไม่หูนะคะได้ง่ายอันนี้เราแค่รองพื้นเฉยๆนะคะเลยยังไม่ได้ทาจริงต้องทาจริงอีก2 รอบนะคะ